พลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นและกำลังจะขาดแคลนจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทวีคูณแต่พลังงานมีจำกัดพลังงานบางอย่างจึงกำลังจะหมดลงจำเป็นต้องแสวงหาพลังงานทดแทนอย่างเร่งด่วนสำนักงานพลังงานเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนจึงมีนโยบายส่งเสริมชุมชนที่มีความสามารถและความพร้อมให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนทั่วไปที่ชุมชนบ้านย่าปายตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่ชุมชนมีความเข้มแข็งสำหรับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับกลุ่มชุมชนนะครับที่มีความรู้ความพร้อมความสามารถต่างๆนะครับรวมทั้งกลุ่มของอสพน.หรืออาสาสมัครพลังงานชุมชนนะครับให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนโดยทั่วไปนะที่บวกค้างนี้นะครับก็เป็นกลุ่มนึงนะครับซึ่งชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับโดยทางหัวหน้ากลุ่มก็คือคุณมาโนชเพิ่งจะแย้มเป็นประธานอสพน.จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยคุณมาโนชเนี่ยก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนต่างๆที่ขอมานะครับก็เข้าไปตะเวนถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆโดยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆชุมชนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเราทุกคนต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไม่มากก็น้อยพลังงานที่มีอยู่ทุกวันนี้นับวันยิ่งร่อยหรอจะมีอะไรที่จะมาทดแทนพลังงานที่นับวันจะหมดไปในขณะที่ประเทศชาติเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผลิตพลังงานประเภทฟอสซิลแต่เรามีตัวอื่นที่สามารถที่จะเอามาทดแทนพลังงานฟอสซิลตัวนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนอกจากว่าลดการนำเข้าของพลังงานในระดับประเทศไปได้แล้วตัวชุมชนเองหรือว่าครอบครัวเขาเองเนี่ยได้ประหยัดเงินและนำสิ่งที่จะบอกว่าอาจจะเป็นของที่เหลือใช้สามารถเอามันทำให้เกิดประโยชน์ได้นั่นหมายถึงว่าเหมือนสามารถที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรามาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวมวลแบบฟืนเศษสิ่งที่ของที่เหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยแทนที่เราจะเผาทิ้งเฉยๆเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นก็คือเราช่วยสามารถจะลดมลพิษทางอากาศได้ลดโลกร้อนได้ทุกอย่างและตัวเขาได้เงินที่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเขาได้เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง200ลิตรเตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงานขนาด200ลิตรเป็นเตาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยได้ปรับปรุงพัฒนาจนมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดียิ่งขึ้นทำให้ถ่านที่ผลิตได้มีคุณภาพในการเผาแต่ละครั้งจะได้ถ่าน 23-25 กิโลกรัมต่อครั้งประหยัดเวลาและที่สำคัญสร้างประกอบง่ายราคาถูกเหมาะสำหรับครัวเรือนชนบทที่มีการใช้ถ่านเป็นพลังงานในการหุงต้มประกอบอาหารอีกทั้งมีผลพลอยได้คือได้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านสำหรับนำไปเป็นยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชเตามหาเศรษฐีมีคุณสมบัติดีกว่าเตาหุงต้มทั่วไปมีน้ำหนักเบาทำจากดินปั้นเตาคุณภาพดีทนทานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงกว่าเตาหุงต้มทั่วไปถึง2ปีเนื่องจากรูปทรงของเตาถูกออกแบบให้หมุนเวียนความร้อนภายในดีขึ้นรูปร่างของเตาไม่หนาเถอะทะมีน้ำหนักเบากว่าเตาหุงต้มทั่วไปปากเตามีลักษณะลาดเอียงลงด้านในสามารถวางหม้อหุงต้มได้ป้องกันก้นหม้อไม่ให้สัมผัสกับเชื้อเพลิงโดยตรงเศร้าเตาวางภาชนะหุงต้มสูงกว่าขอบเตาที่เสมอกันโดยรอบเล็กน้อยทำให้สูญเสียความร้อนขณะหุงต้มน้อยกว่าเตาทั่วไปที่เศร้าเตาสูงรังผึ้งมีความหนาทนทานรูรังผึ้งเล็กและเรียวดูดอากาศได้ดีช่วยให้ไฟติดง่ายและเร็วให้ความร้อนสูงอย่างต่อเนื่องเดิมนี่ใจ
จ้าแบบเตาอั้งโล่แบบธรรมดาเจ้าก็แล้วก็พอดีเปิ้นมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยลองทำอันนี้เพราะว่ามันดีเพราะว่าถ้าเราก่อไปแล้วถ้ามันติดแล้วมันก็จะมีไฟทนน้ำตัวเจ้าถ่านมันจะทนนะเจ้าเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแรงคนการผลิตเครื่องอัดถ่านแท่งแรงคนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดซื้อเครื่องผลิตที่มีราคาแพงและยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำมันหรือกระแสไฟฟ้าและเครื่องอัดถ่านแท่งแบบใช้แรงงานคนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการผลิตถ่านอัดแท่งแล้วยังมีราคาถูกกว่าและสามารถทำงานคนเดียวได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นการออกกำลังกายไปในตัวการผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบใช้แรงคนช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชนได้ดีเพราะใช้แรงงานคนเป็นหลักวัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่นขั้นตอนไม่ยุ่งยากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องอัดถ่านแท่งส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรหรือเศษถ่านเป็นต้นย่างประสิทธิภาพสูงปัญหาของเตาย่างแบบเดิมคือเวลาหมูสุกจะมีน้ำมันเวลาน้ำมันไหลลงไปบนถ่านก็จะทำให้เกิดควันมีกลิ่นรบกวนเตาแบบใหม่เวลาใส่ถ่านจะไม่ใส่ลงไปตรงกลางเตาแต่เราจะออกแบบมาให้ใส่ถ่านด้านข้างทั้งสองข้างคือด้านซ้ายและขวาเพื่อไม่ให้น้ำมันตกไปบนถ่านเป็นการแก้ปัญหาเรื่องควันไปได้ส่วนน้ำมันที่ได้จากการย่างหมูมันก็จะไหลลงไปด้านล่างโดยจะมีภาชนะรองรับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกและที่ออกแบบมาให้มีฝาปิดก็เพื่อให้สุกเร็วขึ้นและไม่เปลืองถ่านมากนักและที่สำคัญคือเตาแบบนี้ดีกว่าของเก่าเพราะไม่มีควันไม่มีสารก่อมะเร็งและลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเตาชีวมวลใช้แกลบเตาชีวมวลใช้แกลบสามารถประหยัดเพราะพลังงานที่ได้มาจากการเผาแกลบซึ่งหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องหาซื้อให้สิ้นเปลืองเงินทองเหมือนแก๊สไฟที่ได้จะร้อนมากเทียบเท่ากับเตาแก๊สทั่วไปไม่ทำให้หม้อหรือภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มเปลี่ยนเป็นสีดำช่วยลดมลภาวะในอากาศเพราะไม่มีควันและไม่มีกลิ่นคอยรบกวนเตาชีวมวลใช้ฟืนเป็นเตาแก๊สที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มในครัวเรือนโดยการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้ทำให้เกิดแก๊สนำความร้อนที่ได้ไปใช้หุงต้มอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆเชื้อเพลิงที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นเศษกิ่งไม้เปลือกเมล็ดปาล์มกะลามะพร้าวเง่ามันสำปะหลังสังข้าวโพดชานอ้อยเป็นต้นประสิทธิภาพและผลการประหยัดเชื้อเพลิง 1-1.2 กิโลกรัมจะสามารถใช้งานได้ 30-40 นาทีอุณหภูมิเฉลี่ยของเตาจะอยู่ที่ประมาณ900องศาเซลเซียสชีวมวลฟืนประหยัดค่ะประหยัดพอมีเศษไม้เศษที่บ้านมีต้มมั่งนึ่งข้าวมั่งความสำเร็จล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจความตั้งใจและการลงมือปฏิบัติไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ลงมือทำเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นใช้ได้ผลกับคนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเราเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางนะครับก็คือให้มีการพอประมาณให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดอย่างมีเหตุผลพึ่งพาจากภายนอกมากนักก็ผลประโยชน์ที่เขาได้รับอย่างน้อยก็คือเขาก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเขาลงหากเรารู้จักใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานต่างๆที่เราต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็จะยังคงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน